ระราชวังสนามจันทร์จังหวัดนครปฐมสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6โดยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นบริเวณที่เชื่อว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่าเนินปราสาทเพื่อใช้เป็นสถานที่ประทับเวลาเสด็จมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และทุกคราวที่เสด็จมาประทับณพระราชวังสนามจันทร์ทรงโปรดเกล้าให้มีการเลี้ยงแขกรับรองที่เรียกว่าเสวยต้นโดยอาหารที่นำมาเลี้ยงรับรองมีอยู่มากมายหลากหลายสำรับแต่เมนูทรงโปรดที่มักแทรกอยู่ตามสำรับต่างๆนั้นมีอยู่4เมนูได้แก่ยำไข่ปลาดุกเป็นเครื่องเคียงของประจำที่พนักงานในวังมักต้องเสิร์ฟในทุกๆโอกาสมิได้ขาดด้วงสโหน่ทอดกรอบอาหารชนิดนี้ไม่ได้มีเสิร์ฟทุกฤดูกาลเพราะนานๆจะมีครั้งและกรรมวิธีในการปรุงที่ละเอียดหลายขั้นตอนด้วงสโหน่ทอดกรอบนี้จัดเป็นอาหารพิเศษที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงโปรดมากผักสดผักแหนมชนิดต่างๆพนักงานในวังจะต้องจัดจานผักไว้เสมอโดยจะประกอบไปด้วยผักที่จะทำให้สดกรอบด้วยการโรยน้ำแข็งขูดฝอยไว้ในจานและบนผักโดยทรงโปรดนำมาเสวยกับเครื่องจิ้มชนิดต่างๆน้ำพริกเป็นเครื่องเสวยประเภทเครื่องจิ้มที่โปรดปรานเป็นอย่างมากน้ำพริกเป็นสิ่งที่จะต้องเสิร์ฟพร้อมกับผักสดผักแหนมแช่น้ำแข็งการเสวยต้นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้คงดำเนินมาตลอดรัชสมัยของพระองค์มาเลิกไปตั้งแต่พระประชวรในคืนวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2468และจากนั้นอีกเพียง2สัปดาห์ก็เสด็จสวรรคตตอนกลางคืนของวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2468จังหวัดนครปฐมยังมีอาหารทั้งคาวหวานให้เลือกสรรและลิ้มลองอีกมากมายจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านให้มีโอกาสได้มาที่นี่สักครั้งแล้วคุณจะประทับใจ